คุณสำลีสวัสดีคุณสำลีค่ะคุณสำลีอยู่ที่ชัยภูมิใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมอยู่ชัยภูมิชัยภูมิไม่ใช่สุรินทร์นะชัยภูมินะอยู่ที่ชัยภูมิแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ชลบุรีค่ะโอเคแต่ว่าอยู่มาเลี้ยงหลานอยู่ที่ชลบุรีค่ะจ้าจะถามว่าไงครับผมขอเรียนถามว่ายายน่ะมีคนมายืมเงินยายยายก็เป็นตาสีตาสาเนาะแล้วก็ไปยืมเงินไป 350,000 ไม่ใช่ตาสีตาสาแล้วล่ะโดนไป 350,000 เงินนี้ก็คือเงินลูกเสียชีวิตอะค่ะแล้วก็มีมั่งเขาก็มายืมคนมายืมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นครูแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปสอนที่ไกลๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วเราก็เป็นดอกแบบว่าเป็นสนิทกันนะคะก็เลยว่าเออถ้างั้นจะช่วยแต่ว่าก็ไม่ให้นานนะเหมือนเขาจะขอยืมเงินไปวิ่งเต้นย้ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ทางนี้ไม่เป็นไรพี่สำลีเอาสั้นๆกระชับนะได้ความว่าเขามายืมมีสัญญากู้ยืมกันไหมครับมีค่ะมีสัญญากู้ยืมการกำหนดครบชำระหนี้เมื่อไหร่ครับครบหรือยังครับมันนานแล้วค่ะมันตั้งแต่พ.ศ.60อะค่ะ2000นะเขายืมปี2560ใช่ไหมค่ะแล้วครบกำหนดสัญญาแล้วยังครับว่าให้เขาชำระเมื่อไหร่นี่กำหนดในสัญญาไม่หรือไม่ระบุไม่ระบุนะคะไม่ระบุตอนนี้ผ่านมา6ปีแล้วนะเขายังไม่คืนเงินให้ป้าใช่ไหมค่ะเขาเป็นครูใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจค่ะป้าจะถามว่าทำไงพ่อเขาเป็นใช่พ่อเขาเป็นคนมาค้ำนะคะเพราะเขาก็ทำงานในโรงเรียนแห่งหนึ่งพ่อเขามาค้ำนี่เขาเอาอะไรมาค้ำเอาเซ็นเฉยๆเหรอเอาทีแรกเอาที่ดินมานะคะแล้วมันก็นานหลายปียายก็เลยบอกให้เขาน่ะยายเขาโง่เนาะให้เขาน่ะเอาคืนไปยายน่ะไม่อยากได้ที่ดินให้คุณน่ะเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็เอาเงินมาให้ยายยายครับยายค่ะยายสำลีเดี๋ยวยายสำลีเดี๋ยวเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็เอาเงินมาให้ยายแต่เขาไปจำนองจริงๆก็แหละแต่เขาก็ไม่เอาเงินมาคืนยายนะคะยายสำลียายสำลีค่ะยายฟังผมครับและตอบที่ผมถามครับไม่เล่านะค่ะในหนังสือสัญญากู้ยืมนั่นระบุถึงโฉนดฉบับนั้นที่ค้ำประกันไว้ด้วยไหมระบุไหมระบุค่ะระบุว่ามีโฉนดฉบับนี้มาค้ำประกันการเงินกู้350,000บาทนี้ใช่ไหมค่ะคิดดอกเบี้ยกันหรือไหมครับไม่คิดค่ะไม่คิดโอเค6ปีมาแล้วไม่ชำระหนี้ทำยังไงให้เขาใช้ใช่หรือไม่ครับค่ะฟังอาจารย์นะครับสวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ครับครับป้าสำลีครับถ้าถึงเวลาอย่างนี้แล้วมันยังไม่มีการใช้หนี้กันเลยนะครับก็ต้องทำหนังสือทวงถามนะครับคุณป้าสำลีอันดับแรกต้องทำหนังสือทวงถามว่าตามที่ท่านกู้ยืมเงินข้าพเจ้าไปบัดนี้6ปีแล้วท่านยังไม่เคยมาชำระหรือมาผ่อนชำระอะไรเลยนะครับจึงขอให้ท่านนำเงินมาชำระคืนให้ข้าพเจ้าให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็ได้นะครับมิฉะนั้นนะครับข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปนะครับอันนี้วิธีการทวงถามแม้ไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับเมื่อเจ้าหนี้ได้มีการทวงถามแล้วก็ได้มีการกำหนดระยะเวลาแล้วลูกหนี้ผิดนัดก็ถือว่าผิดนัดได้แล้วนะครับอันดับของป้าเนี่ยต้องเป็นวิธีนี้ก่อนถ้าเขาไม่จ่ายก็ต้องไปฟ้องคดีนะครับเพื่อคืนเงินมาส่วนโฉนดที่ดินที่เขายึดกับเรานั้นนะครับวันที่ป้าคืนไปเนี่ยไม่รู้ว่าป้าทำบันทึกกันหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้คืนไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะยึดถือไว้นะครับจริงๆถ้ายึดถือเอาไว้ตอนนั้นก็จะดีสำหรับตอนนี้ก็คือถ้าฟ้องคดีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่โฉนดเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คงไปจำนองขายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับของป้าเนี่ยวิธีการต้องเป็นอย่างนี้ทวงถามกำหนดเวลาไม่จ่ายจึงฟ้องแต่วิธีการของป้ายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับอยากจะให้อัยการได้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้ป้าก่อนนะครับ
พราะว่ามันมีขั้นตอนที่ประหยัดเวลาและก็สะดวกด้วยนะครับพี่ถนอมครับให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยที่อัยการดีกว่าอาจจะยื่นที่ชลบุรีเพื่อจะไปเจรจาที่ไหนชัยภูมิหรือเปล่าเจ้านี่ขอให้ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรก็บอกอัยการนะครับมันเจรจาออนไลน์ได้หมดเดี๋ยวนี้ศาลอัยการก็นัดออนไลน์เนาะจันเนาะขออนุญาตแซงพูดได้ไหมคะยังไม่แซงไม่อนุญาตแล้วจะหมดเวลาแล้วไม่อนุญาตแล้วผมถามให้ป้าเนี่ยหมดความสงสัยแน่นอนไม่ต้องถามแล้วนะผมจะถามให้และตอบให้และสรุปประเด็นให้นะครับอาจารย์การทำหนังสือถ้าไม่แจ้งฟ้องเขาได้ไหมยังไม่ถึงกำหนดเวลาผิดนัดครับพี่สนมต้องแจ้งก่อนยังไม่เริ่มผิดนัดเลยครับเพราะคุณป้าไม่ได้เขียนว่าไม่ได้เขียนนี่ให้เสร็จภายใน1ปี2ปีเพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ลูกหนี้ก็ยังไม่เป็นผู้ผิดนัดพอไม่เป็นผู้ผิดนัดก็จะไปฟ้องศาลไม่ได้ครับการทวงถามการทำหนังสือทวงถามทำด้วยวิธีไหนเขียนละเขียนเสร็จปั๊บไปยื่นเขาที่บ้านเขาได้ไหมหรือส่งไปจดหมายหรือจะยังไงครับอาจารย์ให้มันมีหลักฐานถ้าส่งให้ที่บ้านนะครับจะต้องให้เขาเซ็นรับแต่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วลงวันที่เท่านี้แต่ถ้าไม่สามารถไปส่งได้เขาก็ส่งจากที่ชลบุรีส่งไปรษณีย์ตอบรับแล้วบอกไปรษณีย์ว่าต้องการใบเหลืองตอบรับในประเทศใบเหลืองนะครับเราก็จะมีจ่าหน้าซองกลับมาที่เราเรียบร้อยว่าทางนู้นอ่ะใครได้รับแล้วเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ครับไปแจ้งไปรษณีย์นะบอกว่าติดตามทวงหนี้นะให้เขาแจ้งกลับมานะเพื่อจะได้หลักฐานจากไปรษณีย์กลับมาเป็นหลักฐานในการประกอบการฟ้องนะครับทีนี้คุณสำลีคุณไปพบอัยการอยู่จังหวัดชลบุรีตอนนี้ใช่ไหมค่ะอำเภออะไรครับคะอยู่อำเภออะไรครับชลบุรีอยู่อำเภอบางตำบลบางพระบางพระขึ้นกับสัตหีบศรีราชาครับพี่ค่ะไปอยู่กับเมืองครับพี่ครับอยู่กับเมืองชลบุรีครับอัยการที่เมืองชนนะใช่ครับถ้าไปทางโน้นจะเป็นพัทยาทางนี้เป็นเมืองครับชลบุรีครับเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมมันมีเบอร์โทรศัพท์ของอัยการที่อาจารย์ส่งมาให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยบอกให้ป้าแกโทรไปหาและนัดหมายก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปนะให้โทรนัดหมายแล้วเดี๋ยวอัยการเขาจะช่วยนัดกับอีกฝ่ายหนึ่งให้นะป้านะเดี๋ยวประสานให้นะป้านะแล้วก็เดี๋ยวส่งข้อมูลนี้ให้กับอาจารย์ณรงค์ด้วยนะครับได้ครับนะอาจารย์จะได้ช่วยอีกทีหนึ่งโอเคไหมป้าค่ะนะขอบคุณนะคะที่ให้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวลุยให้หลังไมค์เอาเบอร์ของอัยการจังหวัดชลบุรีให้คุณป้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราส่งเรื่องไปให้นะให้ป้าก็จะได้ไปพบต่อไปขอบคุณครับป้าครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ